กลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการ Eat Eat Football ไทยนะครับก็ช่วงนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันอีก4คู่นะครับที่เหลือเริ่มด้วยเกมระหว่างพัทยายูไนเต็ดนะครับเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดครับพัทยามี37คะแนนอยู่ที่11นะครับนครปฐมอยู่ที่15มี32คะแนนพัทยาไปแพ้ตราดมา 0-1 แต่ในบ้านเขาได้ดีนะในบ้านเนี่ยไม่แพ้มา4นัดแล้วโดยชนะ2เสมอ2ในบ้านล่าสุดของพัทยาเสมอเชียงใหม่2-2ส่วนนครปฐมกลับกันนอกบ้านไม่ดีเท่าไหร่ปีนี้ชนะ1เสมอ7แพ้6นัดนะครับไม่ชนะนอกบ้านมา5นัดติดต่อกันแล้วโดยเสมอ2แพ้3นอกบ้านล่าสุดเสมออ่างทอง2-2ครับครับเจอแต่งานหนักๆนะครับปีเตอร์วิทย์การกลับมาเมืองไทยรอบนี้นะเริ่มจากพัทยาเจ้าถิ่นบ้างก่อนดีกว่าคุณสุเดชครับครับพัทยาเนี่ยดูไปเผินๆเหมือนเป็นทีมไม่มีอะไรนะแต่เวลาเล่นที่หนองปลือค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีนะฮะอย่างสถิติที่คุณอัจฉพงศ์บอกนะครับเสริมนิดนึงคือ3เกมที่แพ้ในบ้านปีนี้เนี่ยถ้าไม่นับนัดแรกเลยที่ไปเจอตั้งแต่โดตั้งแต่หัววันเนี่ยตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลก็คือการแพ้อยุธยาพวกเขา แพ้ทีมอย่างราชนาวีแล้วก็อ่างทองหมายความว่าแพ้ทีมหัวตารางหมดเลยเพราะฉะนั้นการเจอกับทีมในระดับเดียวกันหรือว่าระดับที่ใกล้เคียงกันเนี่ยพัทยาทั้งนั้นจะทำได้ดีเพราะว่านักเตะของโค้ชแดงส่วนใหญ่เขาจะทำทีมเหมือนศรีราชาเหมือนการสร้างโครงสร้างมาชุดที่แข็งแกร่งขึ้นมาพอสมควรแต่อย่างที่บอกว่าพัทยาคุยกันอยู่ตลอดว่าปัญหาคือการยิงประตูนั่นเองนะฮะคือตัวต่างชาติตอนนี้เมื่อขาดอังเดียลูโจไปแล้วเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญที่ทำให้พัทยาเล่นได้ยากเพราะว่ายิงประตูทีมคู่แข่งไม่ได้นะฮะเล่นดีหลายๆเกมแต่ว่าที่สุดแล้วพอจบด้วยการยิงประตูไม่ได้ก็เป็นธรรมดาฟุตบอลที่โดนสวนกลับมาแล้วโดนเสียประตูไม่เสมอก็แพ้ไปนั่นคืองานของพัทยาที่ไม่ค่อยดีคือจุดเดียวนะเวลาเล่นในบ้านนะครับผมคุณสมยศล่ะครับก็รู้สึกได้คุกคีกับพัทยาพอสมควรเป็นไงบ้างฤดูกาลนี้พัทยาเองก็ทั้งหลังจากที่พวกเขาตกชั้นไปตั้งแต่ตัวดีๆหลายคนผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงตกชั้นเพราะว่าตั้งแต่ที่พวกเขาตกชั้นไปแต่ละอยู่ในทะเลหมดเลยพอตกชั้นปุ๊บไปอยู่สโมสรนู้นสโมสรนี้นับแล้วก็ประมาณนัก14-10กว่าคนเลยอ่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็มาทำทีมใหม่นะครับของโค้ชแดงเราผมเชื่อว่าพัทยาเองการเล่นในบ้านของพวกเขานะครับเขาเล่นได้ดีมากแต่ว่าเกมเยือนเท่านั้นเองที่ทำให้ผลงานของพวกเขานี่ตกต่ำนะครับผลงานเกมเยือนนี่ไม่ดีแต่ว่าการเล่นในบ้านเจอนครปฐมทีมที่ต้องดิ้นรนเหมือนกันนะครับนครปฐมนี่ยังไม่ปลอดภัยในการเล่นอยู่ระดับที่15นี่ต้องพยายามทีมเต็มที่นะครับเจอพัทยาเนี่ยต้องสู้เต็มที่เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าทางด้านพีเตอร์วิทย์เองก็เคยนำทีมปตท.ระยองตอนนั้นนะครับก่อนที่เขาคุมไปอุ่นเครื่องกับพัทยาก็น่าจะรู้ว่าพัทยาเขาเล่นแบบไหนน่าจะมีจุดที่ต้องไปปรับปรุงไปแก้ไขเพราะเขาเองก็ต้องสร้างผลงานให้ตัวเองเหมือนกันสร้างอิมเมจให้ตัวเองนะครับเชื่อว่าเกมนี้นครปฐมน่าจะไม่แพ้พัทยาครับผมคุณโซเดตนะฮะนครปฐมช่วงหลังดีมากเลยนะฮะคือเกมนอกบ้านถึงแม้ว่าแพ้ชนะแค่เกมเดียวแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่คุณอัจฉพงศ์บอกคือเสมออ่างทองชนิดที่น่าชนะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่หลังจากปีเตอร์วิทย์มานะครับแล้วพอดูโปรแกรมที่เหลือหลังจากนี้เนี่ย3เกมของพวกเขาในการเล่นนอกบ้านสมควรที่จะเก็บแต้มได้คือ1เจอพัทยามีขอนแก่นด้วยอีก1เกมได้เจออีกเกมนึงคือเจอบางกอกนะครับส่วนเกมในบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเก็บได้ยาสูบ BBCU ศรีราชาเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นความสำคัญมากเพราะพัทยากับนครปฐมห่างกันแค่5แต้มเท่านั้นเองครับเหมือนกับที่เขาสามารถเอาชนะ101ได้เนี่ยความสามารถดีดพวกเขาขึ้นมาได้และเกมนี้มีโอกาสที่พวกเขาจะหนีจากโซนปลอดตกชั้นได้ด้วยครับมองว่าอาจจะถึงเวลาที่นครปฐมอาจจะต้องชนะนอกบ้านแล้วนะฮะมีแต้มแน่นอนผมมองอย่างนั้นครับผมนะฮะคู่ต่อไปครับภูเก็ต FC ครับเจอกับตราด FC นะ2ทีมที่เรียกว่าจังหวัดมีทะเลนะครับเจอกันครับคุณอัจฉพงษ์ฮะครับคะแนนใกล้กันนะภูเก็ตมี33ส่วนตราดมี34คะแนนอยู่ในโซนตรงกลางๆละนัดล่าสุดของภูเก็ตเสมอพิโรมา 1-1 ในลีกนะครับส่วนตราดชนะพัทยามา 1-0 ในบ้านของภูเก็ตไม่ชนะมา9นัดแล้วเสมอ4แพ้5ในบ้านล่าสุดเสมอโคราชมา 0-0 นะครับส่วนตราดนอกบ้านชนะแค่นัดเดียวเสมอ5แพ้ถึง8เกมทีเดียวนะครับทั่วไปเนี่ยแต่ว่าโดยทั่วไปเขาไม่แพ้มา7นัดติดกันนัดหลังเสมอนัด4เสมอ3นอกบ้านล่าสุดเสมอสระบุรีมา 2-2 ก็ผลงานดีขึ้นนะครับนี่แหละคู่นี้แหละที่ทำให้บอกถึงบอกว่านครปฐมอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาในโซนปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้ตัดกันเองใช่ครับและอีกอย่างนึงคือภูเก็ตเองนัดล่าสุดที่เจอกับพิษณุโลกต้องบอกว่าเกือบตายเพราะว่าโดนนำก่อนสิ่งที่เห็นก็คือภูเก็ตตอนนี้นักเตะไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องของการเล่นนะไม่ได้พูดถึงเรื่องในทีมอะไรแต่อย่างใดแต่ว่า
ูดถึงการเล่นคือนักเตะต่างชาติก็เล่นไปอีกทางนึงนักฟุตบอลไทยก็เล่นอีกทางนึงการเข้ามาของรอยเตอร์เนี่ยปีนี้ถ้ารอยเตอร์ไม่ได้ทำต่อผมว่าภูเก็ตปีหน้าก็โละใหม่หมดนะฮะเพราะว่าโครงสร้างของทีมชุดนี้มาจากเตโก้ที่สร้างขึ้นมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นทำไปเล่นไปภูเก็ตมีแต้มห่างแค่แต้มเดียวจากโซนตกชั้นนี่คือทีมที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเงินไม่สำคัญเสมอไปสำหรับการทำทีมฟุตบอลครับครับผมนะครับคุณสมยศมีความคิดเห็นทัศนะอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับภูเก็ตเองก็ล่าสุดนี้เพิ่งทำศึกมาทำศึกหนักนะเจอทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับแพ้มา1ประตู3ในเกมนี้เล่นกันหนักเหมือนกันมีเกมการสัปดาห์แค่ทีมเดียวใช่ครับมีเกมต่อให้ด้วยใช่ครับแล้วก็ดูการเล่นเนื้อจริงๆภูเก็ตเขาก็เล่นดีๆเหมือนกันนะผมยังแปลกใจว่าทำไมภูเก็ตเองมาอยู่อันดับที่14นะครับครับเจอกับทางด้านของตราดที่นัดแรกนี่เอาชนะภูเก็ตมาได้ผมว่าในเกมนี้เชื่อแล้วว่าภูเก็ตนี่น่าจะเอาชนะตราดได้นะครับดูศักยภาพในการเล่นระบบการเล่นเริ่มที่จะลงตัวตอนที่จะอาจจะสายไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าเชื่อว่าภูเก็ตน่าจะเอาตัวรอดได้จาก6นัดนี้พวกเขาเองก็น่าจะไม่ตกชั้นนะครับนัดสำคัญก็คือว่าเอาชนะตราดให้ได้ก่อนเพราะว่าดับนี้ใกล้เคียงกันถ้าเกิดชนะตราดได้นะพวกเขาเองก็จะทำให้ตราดนี้ร่วงมาแทนอยู่ที่เขาก็ขยับขึ้นไปแต่นี่คือมีความหมายสำหรับภูเก็ตที่เล่นในบ้านต้องเก็บ3แต้มไม่ได้ครับนะฮะคู่ต่อไปนะครับบางกอก FC ครับเจอกับขอนแก่น FC ครับบางกอกยังมีโอกาสลุ้นอยู่พวกเขาอยู่ที่4มี46คะแนนครับนะครับนราเสมออ่างทองมา 1-1 ส่วนขอนแก่นชนะศรีราชามา 4-1 ในบ้านผลงานของบางกอกในบ้านยังไม่แพ้ใครแต่หนักเสมอชนะ5เสมอ9นะครับหนักเสมอไปหน่อยนึงเล่นในบ้านมา2นัดติดละนะครับในบ้านล่าสุดก็เสมอคือในบ้านเนี่ยเสมอมา6นัดติดต่อกันด้วยล่าสุดพวกเขาเนี่ยคือหนักตรงนี้ส่วนขอนแก่นยังไม่ชนะนอกบ้านเสมอ5แพ้ถึง9นอกบ้านล่าสุดไปแพ้กระบี่มา 0-2 ก็เป็นโอกาสที่บางกอกจะบีบคะแนนเข้ามาจาก4-6ไปเป็น4-9ได้ผมว่าก็บางกอกที่จะนำโดยวอลซี่จูเนียร์นะคุณมดเปลี่ยนจากโค้ชเบ้ไพโรจน์บวรวัฒนาดีหลกมาเป็นมิลอสโจเซฟในช่วงห่วงเวลาเนี่ยถือว่าเป็นไงบ้างก็ยังไม่ดีนะครับคือส่วนหนึ่งผมมองว่าด้วยมาตรฐานของยามาฮ่าลีกวันด้วยที่ทำให้บางกอกยังได้ลุ้นกันอยู่ตอนนี้คือทีมที่ไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในโซนอันดับ4แต่ว่าในบ้านเนี่ยเสมอมา6เกมติดจริงๆถ้ามันเป็นลีกอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นเทียบกับโตโยต้าไทยพรีเมียร์เนี่ยคงจะไหลไปอยู่ด้านตรงกลางตารางไปนานแล้วนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยหลายๆทีมก็ฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งหมดนี่คือจุดหนึ่งที่บางกอกควรที่จะต้องกลับมาได้แล้วนัดที่แล้วเนี่ยเจอกับอ่างทองก็เสมอแต่ว่าก็ถือว่าไม่เสียหายเพราะว่าเจอกับอ่างทองที่ตามมานะครับแต่เกมนี้เจอกับทีมที่พวกคุณจะต้องเอาชนะให้ได้จริงๆนั่นคือขอนแก่นที่ไม่เคยชนะนอกบ้านมาเลยคงจะไม่มีเหตุผลคนใดที่จะต้องพลาดอีกแล้วสำหรับบางกอก5ยังจะลุ้นขึ้นชั้นครับแต่ขอนแก่นเองเนี่ยตามทฤษฎียังมีโอกาสครับแต่ว่าในถ้านับเกมนี้ก็คือเหลือ6เกม3เกมที่เหลือนอกบ้านของพวกเขาเหนื่อยนะฮะเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยมากเจอบางกอกเจอเชียงใหม่เจอตราดเพราะฉะนั้นขอนแก่นเองคงจะไปลุ้นเกมในบ้านครับครับผมนะคุณสมยศล่ะครับก็ดูแล้วบางกอกนี่เล็กแรกได้บุกไปเอาชนะขอนแก่นศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับหนึ่งประตูนะนะครับกลับมาเล่นในบ้านของพวกเขาเองนะครับก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ยังไม่แพ้ใครแต่ว่าเสมอเยอะไปหน่อยนัดนี้พวกเขาเองก็ต้องชนะนะครับถ้าไม่ชนะนี่ก็แย่แล้วเจอทีมอย่างอันดับที่17อย่างขอนแก่นนะครับถ้าว่าต้องการเลื่อนชั้นนะครับพวกเขามี46คะแนนถ้าชนะได้มี49คะแนนเขาพอมีลุ้นฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเองก็เกือบได้เลื่อนชั้นไปครับได้อันดับที่4นั้นนี้นะครับได้แค่เกือบนั้นนี้เองถ้าพวกเขาชนะได้ในบ้านทำให้พวกเขานี่กำลังใจนี้กลับมาครับผมเชื่อว่าทางด้านของบางกอกน่าจะเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้แล้วมีลุ้นเลื่อนชั้นแน่นะฮะคู่สุดท้ายนะฮะคู่ใหญ่เลยครับอ่างทอง FC กับเชียงใหม่ FC นะฮะเดี๋ยวไปดูสถิติผลงานพบกันของขอนแก่นกับบางกอกซึ่งเจอกันนัดแรกบางกอกไปชนะมาครับนะครับคู่สุดท้ายนี่โอ้โหนะฮะอ่างทองซึ่งออกสตาร์ฤดูกาลนี่หลายๆคนนี่มีผวา เล่นไปเล่นมานี่ก็แผ่วไปเรื่อยนะครับเจอกับเชียงใหม่ FC ที่ตั้งแต่ณช่วยสมชายช่วยบุญชุมไปทำเนี่ยผมเพิ่งได้ยินคำว่าพยัคเห็นเพิ่งได้สัมผัสคำว่าพยัคติดปีกก็ชัดเจนก็ตอนที่ณช่วยไปทำทีมพยัคล้านนานะครับคุณโซเดชครับครับคือที่5เจอที่6นะ45คะแนนแต้มเท่าด้วยแต้มเท่ากันมีลุ้นทั้งคู่ก็เนี่ยบอกว่าบางกอกเองก็มีโอกาสในเมื่อคู่นี้เจอกันครับก็ถ้าอ่างทองเสมอบางกอก FC มา 1-1 เชียงใหม่ชนะยาสูบมา 3-1 ก็มันมีลุ้นในบ้านของอ่างทองแพ้แค่เกมเดียวครับชนะ7เสมอ6นะครับ
พวกเขาจะว่าเสมอ3นัดติดตรงนี้ที่คะแนนที่หายไปไม่แพ้มา6นัดติดต่อกันโดยชนะ2เสมอ4ในบ้านเสมอนครปฐมมา 2-2 นัดล่าสุดนะครับส่วนเชียงใหม่ในยุคของน้าช่วยช่วงหลังไม่แพ้มา7นัดติดต่อกันโดยชนะ4เสมอ3นอกบ้านล่าสุดไปเสมอพัทยามา 2-2 ครับครับคู่นี้เนี่ยแค่ตัวของหัวหน้าผู้ฝึกสอนเจอกันนี่ก็มันแล้วนะสนุกแล้วโอ้โค้ชป้อมบุรวันชิตตะวันนี้เจอกับน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมนี่มันแล้วนะคุณสุเดชก็ต่างคนต่างมีความหวังของคนทั้งจังหวัดต้องบอกอย่างนั้นคือเป็นทีมจังหวัดที่ได้ลุ้นกันทั้งคู่แต่ถ้ามองจริงแล้วอ่างทองในจุดเริ่มต้นในยุคเริ่มต้นในยามาฮ่าลีกวันกับตอนนี้ผมว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับเลข2มาเนี่ย11เกมพวกเขาชนะแค่4นัดนั่นมันมองให้เห็นถึงความคาดหวังการที่จากทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาแล้วเล่นสบายๆเล่นไม่มีความกดดันแล้วเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องแต่พอเลข2มาความคาดหวังในอันดับตารางคะแนนรวมไปถึงการเสริมทัพมันทำให้การเล่นของอ่างทองเองมันมีความกดดันอยู่ในตัวด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมฟอร์มไม่ดีในช่วงหลังนี้นะฮะการมาของบาโบ้มาร์คแลนดี้เนี่ยมีจุดดีคือเขามีความคมในการยิงประตูให้ไปเนี่ยมีโอกาสทำประตูได้แต่สิ่งที่เขามาคือเขาดูจะทำให้ระบบการเล่นที่เคยเล่นดีกันมาในเลกแรกเนี่ยพังเหมือนกันคือหลายคนก็ดรอปไปเพราะว่าทุกอย่างมันไปขึ้นอยู่ที่บาโบ้คนเดียวครอบครัวมันอาจจะเป็นมองในจุดนั้นได้นะครับก็เลยทำให้อ่างทองช่วงหลังมาเนี่ยเล่นแล้วจบไม่ได้ยิงไม่ได้เพราะฝากที่บาโบ้มากไปครับที่เชียงใหม่ว่างคุณสมยศในฐานะที่คุณไปเชียงใหม่เรียกว่าเหมือนบ้านหลังที่2เลยนะฮะมาจากไหนบ้างฮะไปเหนือต่อทีมของนักช่วยสมชายช่วยบุญชุมช่วงนี้เชียงใหม่ในน่าเสียดายในเกมเยือนของพวกเขาเองผลงานไม่ค่อยดีชนะ3เสมอ5แพ้ไปถึง6เกมด้วยกันนะครับแต่ว่าการเล่นในบ้านของพวกเขาก็ทำผลงานเยี่ยมไม่แพ้อ่างทองนะครับแพ้เพียงแค่นัดเดียวเหมือนกันนะครับเชียงใหม่ก็มี45คะแนนกับอ่างทองนี่ก็ถือว่าสนุกแล้วก็ลุ้นกันทั้งคู่เหมือนกันนะครับแล้วน่าเสียดายที่ทั้งคู่นี้มาเจอกันตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะตัดแต้มนะครับก็เกมนี้ผมเชื่อว่าน้าช่วยเองก็แม้จะออกไปเยือนนะครับทางด้านของอ่างทองที่ถือว่าทางด้านของบาโบ้ที่ตอนนี้เป็นดาวซันโบสูงสุดนะครับทีมเก่าดิวิชั่นหนึ่งแล้วเจอทีมเก่าแล้วก็เจอน้าช่วยที่คน ดึงเขาไปเล่นต้อง ดึงไปเล่นด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้นะก็ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกแล้วน่าจะออกมาแบบเสมอกันไปเดี๋ยวลองดูว่าเสมอกันไปที่คาดว่าจะเล่นทั้งสามทีมมีใครบ้างลองดูก่อนครับคุณมดน่าจะคุ้นเคยครับอ่างทองนะฮะมาในระบบ 4-4-2 นะครับผู้รักษาประตูสิริชัดปรีดาบุญนะครับแบ็คซ้ายชมพูแสงโคแบ็คขวาสันทัศน์กินยี่สุนเซ็นเตอร์ฮาเป็นพีรพัฒน์โคลันดีจับคู่กับคุริบรีอามิรัลนะครับเกมนี้ไม่มีกรอบเดชชอบมโนธรรมที่ติดโทษแบนแล้วก็มนทนพลนอกด้านข้างเพราะฉะนั้นตรงของกรอบเดชน่าจะเป็นประดิษฐ์สว่างสีซึ่งก็ความเก่าไม่ได้ต่างแตกต่างกันมากมีกระมวลโพทองตรงกลางนะครับทางขวาเป็นโนบุฮุโตะทาคาฮาชิทางซ้ายคิมแตยังกองหน้าเป็นบาโบ้มาร์แลนดี้และหลังๆใช้สุเมธจิตกลางคือก็ต้องดูเรื่องของการใช้โควต้าต่างชาติด้วยนะครับที่จะเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือเจ้าถิ่นอ่างทองส่วนผู้มาเยือนเชียงใหม่นะครับมาในระบบ 4-4-1-1 ผู้รักษาประตูสมพรยศนะครับแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของวิชากรแบ็คขวากิตติพันธ์เซ็นเตอร์ฮาฟเอเวอร์เมดิเตสจับคู่กับจรูนศักดิ์สมกองมิดฟิลด์มีสุภพรพรหมพินิจมีนิรันดร์พันทองทางซ้ายเป็นเดียโก้ทางขวาเนี่ยเป็นปันวิทย์นนทลีแล้วก็ตัวที่เด็ดคือมิดฟิลด์ตัวรุกคนนี้คือแองเจโรมาชูก้านะที่แล้วยิงแฮตทริกได้นะครับแล้วก็ตัวรุกก็ต้องดูก็คือหลังๆมาเริ่มจะใช้พิพัฒน์ต้นกัญญาเพราะว่าโควต้าต่างชาติเริ่มจะถอยมาใช้ด้านหลังมากขึ้นมีตัวเลือกอย่างมาเทียสเลซิโออีกคนหนึ่งในเกมหน้าตัวเป้าสำหรับเชียงใหม่ก็น่าจะเป็นพิพัฒน์เพราะว่าตัวนี้4กันยาต้นกันยาอยู่มาช่วงที่เป็นช่วงของเขาเลยซื้อมาแล้วซื้อหวยไม่ถูกพิพัฒน์ต้นกันยาไม่ลงช่วงนี้ลงช่วงไหนฮะแล้วมันจะทำประตูช่วงต้นกันยาด้วยครับผมนะฮะก็นั่นคือการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันที่มาฝากกันเรื่องของฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน19ปียังมีฝากไว้เพิ่มเติมนะคุณใช่ครับอาชโภครับอีกครั้งนึงพรุ่งนี้วันที่5นะครับพรุ่งนี้16:30 นไทยพบกับอินโดทางทูสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่7 19:00 นไทยเจอเมียนมาก็ทางทูสปอร์ตเหมือนกันรอบรองวันที่11รอบชิงที่13ตามติดตามชมได้ทางทูสปอร์ตนะครับหรือว่าเด็กไทยอายุ19ปีจะมีดีแค่ไหนแล้วก็จะต้องไปเล่นชิงแชมป์เอเชียที่เมียนมาแล้วก็ไปเล่นชิงแชมป์โลกที่นิวซีแลนด์นะครับก็ติดตามให้กำลังใจกันด้วยสำหรับทีมชาติไทยชุดทุกชุด
นอกจากเรื่องของU19 แล้วนะที่จะต้องให้กำลังใจกันก็เอเชียนเกมทูวิชั่นของเราทูสปอร์ตทำหน้าที่ถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับชมกันด้วยแต่ก็ให้กำลังใจนักกีฬาไทยทุกชนิดโดยเฉพาะนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่ฝากความหวังไว้ที่โอ้โหคือเป็นความหวังของคนไทยหลายๆคนอาจจะไม่ได้หวังถึงระดับเหรียญรางวัลแต่หวังว่าจะต้องทำผลงานให้เป็นที่น่าประทับใจที่สุดทั้งชายและหญิงด้วยทั้งชายและหญิงที่เราถ่ายทอดสดนะครับนะฮะวันนี้เวลาของรายการดิจิตอลฟุตบอลไทยหมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณผู้สันทัดกรณีประจำรายการเราทั้งสองท่านนะฮะคุณสุเดชมั่นวิมลและก็คุณสมยศแดงยวนด้วยนะครับ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 นะฮะเซนมดเซนแมวเซนมดแล้วก็เซนแมวนะครับก็วันนี้จอมทำประตูไม่อยู่นะครับคุณปิยกุลแก้วน้ำค้างส่วนคุณสะสมภพประเสริฐก็ติดภารกิจพาทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีไปแข่งขันเอาละครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ